้เป็นตู้ที่ขายหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะทุกคนอยากเห็นเหมือนตู้ที่เราแบบซื้อพวกเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครัว I am Daisy เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ทำจากบาขยาวนะคะทุกคนซึ่งเมนูนี้นะคะเคยทานแล้วที่ร้านอาหารค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะคะก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำนะคะแต่จริงๆแล้วเมนูนี้ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะทุกคนก็ดูตามหนังสือเล่มนี้นะคะซื้อมานะคะอันนี้เป็นรูปภาพหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่สอนทำอาหารโปรตุเกส wow. ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็น traditional ของคนโปรตุเกสโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้เป็นบาขยาวก็ในส่วนของชื่อเมนูนี้นะคะก็จะเรียกว่า cod with cornbread นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะทำได้หรือไม่นะคะเมนูนี้ในเรื่องของส่วนผสมนะคะทุกคนเมนูนี้ก็จะมีอย่างแรกเลยนะคะก็ใช้คอดฟริตที่เป็นเฟรชเลยนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าคลุกเกลือมาแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบเฟรชเลยนะคะซื้อมาเป็นแบบแพ็กเกจอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสำหรับเฟรชคอดฟริตนะคะที่นี่แล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นไวน์นะคะเราจะใช้ไวน์ในการทำเมนูนี้ด้วยทุกคนแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวนี้red pepper นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมแดงนะคะหอมแดงใหญ่แล้วก็ bay leaf นะคะทุกคนและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมันฝรั่งนะคะทุกคนและขนมปังนะคะเราจะใช้2 อย่างนี้เลยนะคะคุกด้วยกันนะคะทำด้วยกันก็ณตอนนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูวิธีการทำนะคะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ว่าวันนี้จะรอดไหมในการทำเมนูนี้นะคะลุยค่ะวิธีการแรกนะคะก็จะใช้ไวน์ขาวนะคะใส่ไปบนบาขยาวก่อนนะคะก็ไม่ต้องเยอะนะคะก็ประมาณเท่านี้เนาะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะมือแข็งมากตอนนี้เสร็จจากใส่ไวน์ขาวแล้วนะคะก็จะต้องใส่น้ำมันมะกอกนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะใช้เบย์ลีฟนะคะใส่ลงไปนะคะก็เอาสักประมาณ 3-4 ใบเนาะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะมีปัญหากับการนึกภาษาไทยมากเลยตัวนี้ Black Pepper นะคะเลยตอนนี้สวยงามมากเลยทุกคนต่อไปก็เราก็จะขูดขนมปังนะคะขูดใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะคะขูดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะร่วนๆแบบนี้เนาะโอเค next step ค่ะขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากนั้นก็หั่นมันฝรั่งเป็นแบบนี้นะคะก็เอาเปลือกไว้นะคะไม่ต้องทิ้งเปลือกนะคะจริงๆแล้วถ้าในร้านอาหารเขาจะใช้มันฝรั่งเป็นลูกๆขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นแบบนี้เนาะใส่ไปในหม้อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการต้มมันฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็นำไปต้มนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคลุกในนี้นะคะต่อไปก็จะใส่ไวน์นะคะใส่ขนาดนี้นะคะไวน์
และตามด้วยกระเทียมที่เราหั่นไว้นะคะทุกคนแล้วก็หอมแดงหลังจากนั้นก็คลุกๆนะคะอ๋อลืมไปอย่างหนึ่งทุกคนอันนี้ด้วยพริกแกงนะคะอันนี้เป็นพริกแกงแบบที่นี่เขาทำโปรตุเกสค่ะแต่ว่าก็จะแบบคล้ายๆของไทยเราเลยนะหลังจากนั้นก็คลุกนะคะแล้วก็ขอเป็นพริกไทยนิดนึงนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็คลุกทุกอย่างเข้ากันน่าสนใจนะคะว่าอาหารโปรตุเกสก็จะมีความคล้ายอาหารไทยเหมือนกันเนาะมีใช้พริกแกงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะใส่ไปบนปลาเขย่าเลยนะคะขออนุญาตใช้มือดีกว่าReturn to the oven until the crust is golden and baked regularly with the juices. This should take about 40 minutes. แล้วก็วันนี้เราจะกินบักเขย่านะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการดื่มน้ำลูกกระบองเพชรนะคะทุกคนที่เคยให้ทุกคนดูใน EP แรกๆอะค่ะกินลูกกระบองเพชรแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำจากลูกกระบองเพชร 100% เลยนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกำลังจะทานให้ทุกคนดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานให้ดูนะคะแอบตื่นเต้นเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงด้านบนนี่กรอบมากๆเลยทุกคนแล้วคือตอนอบอะค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะคือกลิ่นแบบพริกแกงเนาะกับไวน์ขาวอะค่ะมันเข้าด้วยกันนี่ทุกคนด้านบนเดี๋ยวลองชิมเนี่ยบักเขย่ามันก็จะเป็นชั้นๆเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแบบว่าปลาเค็มอะเหมือนอันที่เป็นแบบปลาเค็มมือสั่นหิวอร่อยมากทุกคนมันแบบมีรสชาติของพริกแกงเนาะแล้วแบบว่าเข้ากันกับไวน์มากๆเลยนะคะเออไม่น่าเชื่อเนาะไวน์เข้ากับพริกแกงแดงด้วยนี่ทุกคนเนื้อแบบเป็นชั้นๆเลยแล้วก็ทานกับขนมปังอันนี้ค่ะที่โรยโอลีฟแล้วก็เกลือมะเขย่านะคะคือแบบตอนเราโรยหน้าด้วยโอลีฟอะค่ะคือมันไม่ได้เลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันมะกอกค่ะมันจะแบบให้รสชาติเข้ากับมะเขย่าแล้วก็ไอ้ตรงขนมปังด้านบนด้วยมันจะไม่มีความเลี่ยนใดๆเลยนะสรุปเลเปเปอร์ก็ไม่ได้ใช้
ก็ยังงงว่าซื้อมาทำไมไม่เป็นไรไว้ใช้ทำเมนูอื่นนะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานบักขยาวนะคะให้อร่อยนะคะสรุปว่าวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำเร็จในเมนูนี้ทำได้ค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวทุกคน